ครับสวัสดีครับได้ยังกินดีครับได้ไปไหนไปไหนมาเอาลุงมาครับครับเออดีแล้วแล้วทีก็คืออะไรล่ะใครดีปะล่ะใครดีอ้าวเป็นกำลังใจให้เด้อเออเป็นกำลังใจเดี๋ยวไปซื้อขนมจากข้าวอ่ะพี่ไปไหนครับเนี่ยว่าจะไปหาอะไรกินซะหน่อยครับพี่ไอ้อีกที่โรงจำนำเป็นยังไงครับพี่ครับก็ครูบาอาจารย์เนี่ยก็เคยสอนนะสมัยผมอยู่วัดก็ท่านบอกว่าอะไรที่สังคมให้กันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะท่านสอนว่าผู้ให้ย่อมถูกยึดไว้ได้เพียงในสถานการณ์เช่นนี้ถ้ามีอะไรที่จะให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจเป็นการกระทำต่างๆก็น่าจะทำให้สังคมได้มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขไม่ได้เป็นการอะไรเลยเป็นบังเอิญจริงๆก็ยึดคำที่พระท่านสอนน่ะใครให้อะไรกันได้ก็ให้ไปน้ำใจที่มีต่อกันก็ทำให้บ้านเมืองก็ได้อยู่ผมว่าผู้ให้ก็ผูกมิตรไม่ได้โดยหลักก็เป็นอย่างนี้ครับที่ตอนนี้พอท่านเขาทราบว่าเป็นท่านผู้ว่าเนี่ยเขาทึ่งมากเลยตรงนี้ท่านมองไงครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะก็ผมก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ผมอะไรที่พี่น้องให้กำลังใจเรามาเราก็มีแรงที่จะทำงานต่อในขณะเดียวกันเราให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็มีแรงงานมีแรงในการทำงานต่อก็เป็นเรื่องที่ดีต่อบ้านต่อเมืองครับครับครับกินขนมไหมเดี๋ยวซื้อขนมเดี๋ยวมา